คงบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในช่วงหนึ่งนะคะแล้วพอดำเนินการขออนุญาตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทางเราคงไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะคือตอนนี้คือทางราชการกำลังเร่งรัดนะคะได้ข่าวว่าตามระเบียบกฎหมายใหม่แล้วนะคะการเอาเงินงบประมาณนะคะไปสร้างในที่เอกชนเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะถ้าเรากรณีที่เราจะไปสร้างในที่เอกชนคือว่าทางเอกชนเนี่ยจะต้องมอบที่ดินให้เป็นของทางราชการคืออุทิศให้หลวงให้กับทางราชการถึงสามารถดำเนินการได้ค่ะซึ่งตอนนี้คือคงอยู่ขั้นอยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบอยู่ค่ะคือพอเราทราบข่าวเลยนะคะว่าโรงฆ่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตนะคะเราก็ได้มาเข้าไปตรวจสอบว่ามันมีปัญหาขั้นตอนตรงไหนนะคะเราก็ได้คุยกับคุณคือตัวของประธานนะคะคืออาจารย์มานิตนะคะประธานคนเก่านะคะเราก็ได้คุยแล้วแล้วพูดถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแล้วก็พยายามแก้ไขคือตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องผังเมืองนะคะเราก็พอผังเมืองเนี่ยประกาศสามารถสร้างได้แล้วก็ได้ดำเนินการนะคะตอนนี้เราติดอยู่ปัญหาเดียวคือในการขออนุญาตคือคาดว่านะคะติดอยู่ปัญหาคือเรื่องที่ดินซึ่งทางสหกรณ์วันนี้ค่ะได้มาประชุมกันจะอุทิศให้กับทางราชการซึ่งปัญหาที่ดินหมดไปเราก็จะดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องค่ะจะใช้ระยะเวลาก็คือการแก้ไขคือพอเราได้พอวันนี้ถ้าทางถากรมีมติว่ายกที่ให้กับทางราชการนะคะเราจะรีบดำเนินการนะคะเสนอท่านผู้ว่าให้ท่านช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะคือวันนี้ถ้าเกิดมาปุ๊บเราเสนอท่านผู้ว่าเลยค่ะก็จะให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้ครับ